สบายดี LT Vision หลวงพระบางอนุมัติเอกชนสมปทานสร้างโรงงานแปรรูปหินอ่อนแขวงหลวงพระบางอนุมัติให้นักธุรกิจเอกชนเข้าสมปทานที่ดินของรัฐบาลจำนวน30เฮกตาร์เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปหินอ่อนโดยโรงงานดังกล่าวครับอยู่เขตบ้านนุนสวัสดิ์แขวงหลวงพระบางอายุสมปทาน30ปีโดยเริ่มตั้งแต่15ธันวาคมที่ผ่านมาครับจนถึง15ธันวาคมปี2052ซึ่งโครงการนี้เป็นการลงทุนโดยนักธุรกิจชาวลาว 100% ครับโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนและการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าจำกัดผู้เดียวหรือ IHC มูลค่าการลงทุนทั้งหมด3ล้านเหรียญสหรัฐทุนจดทะเบียน1ล้านเหรียญสหรัฐแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี